ไปดูกันที่ฟุตบอลไทยกันบ้างในโซนไทยลีกครับ1คู่พลิกล็อกอีกแล้วคุณพลอยคู่ไหนฮะบุรีรัมย์แข่งกับราชบุรีค่ะครับปรากฏว่าบุรีรัมย์พ่ายแพ้ไป0-1นะคะซึ่งเป็นการพ่ายแพ้เป็นครั้งที่3แล้วในฤดูกาลนี้แล้วที่สำคัญคือแพ้ในบ้านด้วยแพ้ในบ้านเป็นนัดที่3แล้วของบุรีรัมย์กับนัดแรกเนี่ยไปแพ้เมืองทองไปก่อนนะครับนัดที่2ไปแพ้อาร์มี่ยูไนเต็ดและล่าสุดแพ้ราชบุรีครับคือรูปเกมที่บุรีรัมย์เป็นฝ่ายบุกมากกว่าครองบอลคุมเกมได้ดีกว่าแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เกมบุกไม่จำเป็นต้องบุกเยอะเสมอไปแล้วได้ประตูบุกน้อยแล้วจังหวะโอกาสมาได้พอบอกพอเจาะก็เป็นประตูเหมือนกันนะครับโดยราชบุรีบิดผล FC ได้ 1-0 นะครับก่อนจบครึ่งแรกจากยานิกยาโลนั่นเองฮะเป็นประตูชัยให้กับราชบุรีนะครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้บุรีรัมย์เองเขาเสาเข้าพระสุขแทรกอะไรหรือเปล่านะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหานอกสนามพอสมควรเหมือนกันซึ่งถ้าดูตารางตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างลำบากกันนะฮะคือปัญหาตอนนี้ของบุรีรัมย์เองเนี่ยผู้เล่นหลายตัวมีอาการบาดเจ็บกับสุดชาวเองก็ปิดเทอมฤดูกาลนี้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกองหน้าเองเดียโก้หรือซันโต้ก็ยังไม่มีรายชื่อก็คือลุยเล็ก2นะฮะส่วนกองหน้าตัวใหม่ที่ตอนเมื่อวานนี้ก็มาดูเกมด้วยเหมือนกันก็คาดการว่าฤดูกาลเลข2เนี่ยบุรีรัมย์อาจจะปล่อยตัวต่างชาติออกไปเหมือนกันไปดูตารางคะแนนกันหน่อยครับคุณพลอยครับค่ะอันดับ1ตอนนี้อยู่ที่เมืองทองนะคะ15นัดได้ไป39แต้มค่ะอันดับที่2แบงคอกยูไนเต็ดค่ะ15นัดได้ไป37แต้มส่วนอันดับที่3ค่ะเป็นของบางกอกกลาสค่ะ15นัดก็ได้ไปทั้งหมด30แต้มแล้วปิดที่อันดับที่4ตอนนี้ตกเป็นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะได้ไป28แต้มนั่นเองค่ะหลังเกมมีการออกมาพูดของกุนซือบุรีรัมย์ว่าไงบ้างครับก็บอกว่าไม่พอใจกับการแข่งขันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าลูกทีมของตนน่าจะทำได้ดีกว่านี้มีโอกาสมากมายในครึ่งหลังที่ถึงแม้จะเสียประตูไปก่อนทำให้เส้นทางการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ของบุรีรัมย์นี่ยากขึ้นไปทุกทีแล้วค่ะเพราะว่าตามหลังจากฝูงอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่ถึง11คะแนนไปอยู่ที่อันดับที่4ของตารางครับแหมต้องเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับในเลกที่2ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับแชมป์เก่าในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ